ญาติโยมทุกคนเช้านี้ก็เป็นเช้าสุดท้ายของกิจกรรมการปฏิบัติธรรมที่เรายังจะได้เจอกันอีกนะเรื่องราวธรรมะที่ควรต้องศึกษาจะมีเยอะมากในระยะเวลาสั้นๆก็ยากที่จะสามารถนำรายละเอียดให้เกิดความครบถ้วนมาอธิบายกับญาติโยมได้แต่ว่าถ้าใครยังไม่ท้อซะก่อนเดี๋ยวจะมีซีดีแจกไปให้ฟังนะเรื่องฟังยากๆนั้นยังมีอีกเยอะเลยก็เมื่อเป็นโอกาสเช้าสุดท้ายในกิจกรรมคอร์สปฏิบัติแล้วก็สรุปเรื่องการปฏิบัติกันหน่อยหลายคนมีจุดประสงค์ของการมาปฏิบัติธรรมไม่เหมือนกันหรอกนะในแต่ละคนความตั้งใจบางคนก็แค่อยากจะมารู้ว่าพุทธศาสนานั้นเป็นยังไงเข้าคอร์สเป็นยังไงทำสมาธิเป็นยังไงอะไรนี้ไม่ได้หวังลึกอะไรบางคนก็อาจจะต้องการมาปฏิบัติเพื่อต้องการพักผ่อนต้องการชาร์จพลังยังไม่ได้คิดจะละกิเลสอะไรบางคนอาจจะต้องการปฏิบัติเพื่อเติมเต็มขอบเขตความรอบรู้สำหรับจะสามารถแสวงหามรรคผลนิพพานได้บางคนต้องการมรรคผลนิพพานจริงๆในทุกขอบเขตของการศึกษาธรรมะเนี่ยจะต้องเป็นระบบปฏิบัติที่มีทิศทางสร้างสองสิ่งให้เกิดขึ้นคือหนึ่งสร้างความบริสุทธิ์ให้เกิดขึ้นและทำให้ระดับของกิเลสทั้งหลายเบาบางลงนะการปฏิบัติเมื่อมาถูกทางเนี่ยส่วนหนึ่งมันจะทำกิเลสเราเบาบางลงและความบริสุทธิ์ของเราจะมากขึ้นพัฒนาขึ้นอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนที่เป็นพลังพลังของศีลสติสมาธิปัญญาเนี่ยตรงเนี้ยเขาก็จะพัฒนามากขึ้นอันนี้คือเครื่องวัดเลยว่าการปฏิบัติธรรมของเราเนี่ยมาถูกทางหรือเปล่าคำว่ามาถูกทางไม่ได้หมายถึงว่าเราจะกลายเป็นผู้วิเศษมันไม่ใช่อย่างนั้นนะเขาดูตรงที่ว่ากิเลสลดลงไหมสติสมาธิปัญญาทั้งหลายพัฒนาขึ้นไหมเขาดูตรงนั้นถ้าปฏิบัติธรรมมานานแต่ว่าไม่มีอะไรลดลงเลยไม่เย็นลงเลยไม่สะอาดขึ้นเลยแสดงว่ายังนะความต้องการอะไรไม่ลดลงเลยความถือสาไม่ลดลงเลยนั่นหมายถึงว่ายังห่างไกลเลยยังไม่ตรงทางยังอ้อมอยู่อาจจะเดินวนอยู่รอบๆถ้าตรงแล้วมันจะลดถ้าตรงแล้วมันจะสะอาดถ้าตรงแล้วจะสันโดษถ้าตรงแล้วเขาจะน้อมใจไปในความวิเวกเริ่มอยากสงบถ้าตรงแล้วเขาจะน้อมวิถีไปในทางที่ไม่ต้องการคลุกคลีกับใครนี่คือทิศทางเดียวกันหมดเลยไม่ว่าใครจะปฏิบัติมาสายไหนยังไงก็ตามเนี่ยถ้าตรงทางมันจะไหลไปสู่ความรู้สึกอันเดียวกันการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจะแตกต่างกันแค่ในเรื่องสมถะที่เขาบอกว่าสายไหนสายไหนเยอะแยะน่ะถ้าความต่างของการปฏิบัติเนี่ยเขาจะต่างแค่เรื่องสมถะเท่านั้นน่ะคือระบบวิธีที่ทำให้สงบแต่ถ้าจะมาถึงระบบการปฏิบัติในชั้นที่จะสร้างมรรคผลนิพพานหรือกระทำการปฏิบัติให้อยู่ในรูปวิปัสสนาแล้วต้องมาสู่วิธีเดียวกันจะไม่ต่างกันได้อีกต่อไปเพราะว่าการปฏิบัติเนี่ย
พอมาถึงวิปัสสนาพระเจ้าใช้คำว่าเป็นทางสายตรงเป็นทางสายเอกคือทางสายเดียวคือเส้นทางการศึกษาก็ต้องมาศึกษาสิ่งเดียวกันใช้วิธีเดียวกันเพื่อให้เกิดความรู้อันเดียวกันและเกิดความรู้สึกอย่างเดียวกันสำหรับรู้ถึงสิ่งเดียวกันจะไม่ต่างกันเลยถ้ามาถึงเขตคำว่าวิปัสสนาจะต้องมาสู่จุดการกระทำอันเดียวกันนั่นคือต้องเป็นระบบเพื่อสร้างความรู้และความรู้จะต้องเป็นความรู้ที่มีพลังพอจึงจะเป็นความรู้ที่จัดว่าเป็นความรู้ชั้นญาณทัศนะที่เกิดจากการกระทำวิปัสสนาถ้าความรู้บางประเภทต่อให้เป็นการคิดพิจารณาก็ตามความรู้เหล่านั้นถ้าไม่ลึกพอก็จัดแค่ว่าเป็นการกระทำชั้นสมถะอยู่ดีนั่นเองแม้จะใช้กระบวนการการคิดอย่างเช่นมาขบคิดเรื่องความตายขบคิดเรื่องความตายขบคิดเรื่องอสุภะเรื่องโสโครกเรื่องปฏิกูลเนี่ยการกระทำแค่ส่วนนี้แค่หยุดยั้งอยู่เรื่องแค่เพียงเท่านี้เนี่ยขอบเขตความรู้ก็รู้แต่เรื่องกายนะรู้แต่เรื่องกายศึกษาแต่เรื่องกายจะไปเข้าใจเรื่องกลไกของจิตได้ไหมได้ไหมหนอเข้าใจได้ไหมว่าธรรมชาติของสัญญาขันเวทนาขันสังขารขันวิญญาณขันหน้าตาเป็นยังไงทำงานยังไงเกิดจากอะไรและไม่มีเราอยู่ในจิตอย่างไรเข้าใจไม่ได้เลยถ้าเราค้นคว้าเรื่องอสุภะเราก็แค่ไปนั่งดูร่างกายให้เห็นว่าโสโครกปฏิกูลยังไงน่ารังเกียจยังไงผ่านวันคืนพอเห็นว่าน่ารังเกียจยังไงใจก็สลดพอสลดก็สงบและไม่ได้สงบลึกอะไรและไม่ใช่สามารถทำลายความต้องการในเรื่องทางเพศตรงข้ามได้นะการเพ่งอสุภะเนี่ยเป็นเขตความรู้ที่อ่อนนะเต็มที่คือให้ใจสลดสำหรับบรรยากาศการก่อกวนด้วยเรื่องทางเพศจะถูกกดข่มหรือสลัดไปพอสลัดไปแล้วกระแสใจจึงอ่อนโยนพอที่จะทำสมาธิให้ลึกขึ้นได้ด้วยกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือใจอ่อนโยนพอที่จะมาค้นคว้าเรื่องราวของขันธ์ซึ่งเป็นเขตที่สามารถสร้างความรู้ชั้นญาณทัศนะให้เกิดเลยนั้นอสุภะเนี่ยเขาจึงจัดว่าเป็นแค่สมถะนะจะอสุภะด้วยการพิจารณาอยู่ในเป็นอยู่ในความคิดแยกแยะด้วยมันสมองหรือจะอสุภะชนิดที่ว่านึกให้เห็นเป็นมโนภาพจินตนาการให้เกิดภาพตั้งแต่ตายตั้งแต่อืดตั้งแต่น้ำเลือดน้ำหนองไหลตั้งแต่นอนไตตั้งเห็นฟอนเฟะยังไงก็คือมโนภาพขณะที่นึกถึงภาพเน่าๆใจมันไม่มีคลื่นเคลงอยู่กับเรื่องกามคุณเรื่องเพศตรงข้ามหรอกนะตรงนั้นแค่เรื่องเพศตรงข้ามเพ่งอสุภะไม่ได้ทำให้เบื่อโลกไม่ได้ทำให้เบื่อเกียรติไม่ได้ทำให้เบื่อสรรเสริญไม่ได้ทำให้เบื่อความเป็นอยู่อันสุขสบายนะเพ่งอสุภะเพราะว่าความรู้มันตื้นแต่ให้บรรยากาศเหมือนว่าเป็นคนปลงโลกเหลือเกินจริงๆแล้วเป็นความรู้ที่ตื่นมากนะเขาจึงจัดว่าเป็นกรรมฐานชั้นสมถะเท่านั้นคือแค่ทำให้สงบลงเท่านั้นพอเราเพ่งร่างกายให้ดูโสโครกปฏิกูลเนี่ยเราจะไม่รู้หรอกว่าจิตทำงานอย่างไรกลไกตัณหากลไกอุปทานเนี่ยกลไกระบบอย่างนั้นมันหล่อเลี้ยงการคงอยู่ของขันธ์ยังไงไม่มีทางรู้เพราะเป็นคนละเรื่องเป็นคนละมิติเลยนะกับความรู้ฉันเพ่งดินน้ำไฟลมเหมือนกันนะจตุทาววัฏฐานเนี่ยการพิจารณาธาตุสี่การพิจารณาธาตุสี่ให้ความรู้สูงสุดได้แค่สงบลงแต่ยังไม่อาจเข้าถึงความรู้ในชั้นที่จะเรียกว่าญาณทัศนะที่ปลดเปลื้องความสงสัยในแก่นธรรมได้โดยสมบูรณ์นะเพราะว่าการพิจารณาธาตุสี่เนี่ยถ้าหยุดอยู่แค่พิจารณาแค่ดินน้ำไฟลมขอบเขตความรู้มันไม่ครอบคลุมที่จะรู้ไปถึง
ธรรมชาติของจิตสาระเลยที่คนเราจะต้องปลดเปลื้องให้ได้คือความรู้เรื่องจิตนั่นแหละคือตัวปัญหาถ้าเราพิจารณาเรื่องดินน้ำไฟลมเนี่ยพิจารณาไปเราจะเห็นว่ามีแต่ธาตุสี่ธาตุสี่จริงไม่ได้ลึกหรอกนะไม่ใช่ลึกเมื่อไม่ลึกจึงพิจารณาแล้วเข้าใจง่ายมองอะไรก็ธาตุสี่หมดเลยต้นเสาก็ธาตุสี่สัตว์ทั้งหลายก็ธาตุสี่มนุษย์ก็ธาตุสี่แยกอะไรมันก็ธาตุสี่พอเห็นธาตุสี่ก็รู้ว่าธาตุสี่แล้วไงต่อเต็มที่ก็คือสงบลงไม่ใช่ความรู้ที่ลึกพิจารณาธาตุสี่ไม่ได้ทำให้รู้ได้ว่าไม่มีเราอยู่ในตัวชีวิตยังไงเพราะยังไม่ได้ค้นคว้าเรื่องจิตกลไกการศึกษาต้องศึกษาให้ครบถ้าสี่อยู่แค่ขอบเขตของรูปอย่างเดียวยังไม่มาถึงจิตเลยยังไม่ได้มาศึกษาเรื่องสุขทุกข์ในโลกเลยยังไม่ได้มาศึกษากลไกของกิเลสอะไรเลยซึ่งไม่เกี่ยวกันเลยนั้นเขตการพิจารณาเนี่ยถึงแม้ใช้การพิจารณาก็ไม่ได้หมายถึงว่ากำลังทำวิปัสสนานะคำว่าวิปัสสนาไม่ได้หมายถึงว่าแค่การคิดหรือไม่ได้หมายถึงว่าแค่การดูแต่หมายถึงการสร้างความรอบรู้นี่การกระทำวิปัสสนาเนี่ยมันจะต้องมีอีกหนึ่งสิ่งเขาเรียกอารมณ์ของวิปัสสนาอารมณ์ก็หมายถึงสิ่งที่เป็นที่ตั้งของการศึกษาค้นคว้าอย่างเช่นถ้าเรามาศึกษาค้นคว้าเรื่องกายเขาเรียกกายเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาถ้ามาศึกษาค้นคว้าเรื่องเวทนาเวทนาก็คืออารมณ์ของวิปัสสนาถ้ามาศึกษาค้นคว้าเรื่องจิตจิตก็คืออารมณ์ของวิปัสสนาถ้าเรามาศึกษาค้นคว้าเรื่องกิเลสกิเลสทั้งหลายก็คืออารมณ์ของวิปัสสนานี่คือคำว่าอารมณ์วิปัสสนาก็จะต้องมีอารมณ์ของวิปัสสนานะการศึกษาให้ถูกเรื่องศึกษาต่อสิ่งที่เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาที่แท้จริงเนี่ยก็คือมีอยู่4ฐานคือกายเวทนาจิตธรรมหรือเรื่องของขันเนี่ยคืออารมณ์วิปัสสนาถ้าศึกษาถูกเรื่องแล้วพลังความรู้ที่เกิดจึงเป็นพลังความรู้ในชั้นญาณทัศนะญาณทัศนะชั้นแรกคือรู้แจ้งขันทั้ง5ไม่ได้รู้แจ้งแค่ร่างกายอย่างเดียวรู้แค่กายอย่างเดียวแสดงว่ายังรู้ไม่จบเมื่อยังรู้ไม่จบแสดงว่าญาณทัศนะยังไม่สมบูรณ์ศึกษาเรื่องกายอย่างเดียวเนี่ยแยกกายแยกตับไตไส้พุงแยกเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองนะอะไรต่างๆออกมาเนี่ยได้กายอย่างเดียวได้รูปอย่างเดียวก็เรียกว่ายังศึกษาไม่ครบเมื่อยังศึกษาไม่ครบความรู้จึงยังไม่สมบูรณ์นะยังไม่ครบทั้งชีวิตพอยังไม่ครบทั้งชีวิตจึงยังไม่รู้จักชีวิตได้อย่างแท้จริงยังไม่รู้แจ้งเนื้อตัวชีวิตยังมองไม่เห็นกลไกที่แท้จริงได้ว่าสภาพธรรมชาติน่ะมันไม่มีเราอย่างไรมันไม่มีสัตว์บุคคลอย่างไรถ้าศึกษาแค่กายอย่างเดียวรู้ไม่ได้ถ้าคนนั้นยังไม่มาศึกษาให้ครบทุกส่วนของชีวิตถ้าศึกษาส่วนเดียวจึงทำให้ถึงได้แค่ใจสงบลงอย่างเช่นมันแยกกายดึงถลกหนังหรือก็แยกตับไตไส้พุงอะไรก็ตามที่จะเห็นว่ามีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองมีปอดมีม้ามีหัวใจพิจารณาแล้วก็ได้แค่ใจนั้นสลดลงแต่การพิจารณาเรื่องกายอย่างเนี้ยหรือกายยะคตาสติไม่ได้ทำให้เบื่อเกียรติไม่ได้ทำให้เบื่อโลกไม่ได้ทำให้เบื่อสุขไม่ได้ทำให้เบื่อเสียงสรรเสริญทั้งหลายนะคนแยกกายเยอะแยะยังเมาอยู่เลยนะแยกอยู่นั่นแหละไม่ได้ลึกอะไรเลยอันนี้คือเขตของกายคตาสติเราพิจารณายังไงเราก็ไม่รู้ว่ากลไกของจิตทำงานอย่างไรเพราะเมื่อเราพิจารณากายเราก็รู้จักแต่กายและการพิจารณากายด้วยมุมที่เห็นว่ามีแต่ปฏิกูลเนี่ยก็ยังไม่ได้เบื่อปลงปล่อยอะไรนักหรอกนะจะเบื่อกายจริงๆต้องเห็นว่ากายมีโทษอย่างไรบ้างมองโทษเลยจนไม่อยากเกิดอีกแล้วเบื่อจนไม่อยากจะเกิดมามีเจ้าร่างกายอีกแล้ว
ถ้าอย่างนี้แสดงว่าเบื่อรูปขันธ์เบื่อกายจริงมองหาโทษก็มีอะไรบ้างอ๋อเดี๋ยวเขาหิวทั้งวันนะพิดาว่าเป็นรังแห่งความหิวเติมไม่เคยจบเลยพอหิวก็ต้องหาอะไรรับประทานพอหาอะไรรับประทานก็ต้องหาเงินไปซื้อพอหาเงินไปซื้อก็ต้องหางานมาทำจะหางานทำกว่าจะได้งานบางทีต้องเรียนยาวนานจะเรียนบางทีก็ต้องใช้เงินก่อนอีกและกว่าจะถึงจุดที่ต้องคอยดูแลตัวเองได้สำเร็จบางทีต้องพัวพันกับสิ่งนั้นสิ่งนี้เพื่อเจ้าร่างกายเนี่ยแค่ตัวหิวตัวเดียวเนี่ยบางคนยังเอาไม่รอดเลยแล้วเขาหิวไม่จบแค่กายอย่างเดียววุ่นวายแล้วไหนจะเป็นรังแห่งโรคอีกนะไม่รู้วันนี้เขาจะป่วยด้วยเรื่องอะไรไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เขาจะป่วยด้วยเรื่องอะไรหรือบางคนตอนนี้มีอยู่3 4 5โรคแล้วไม่เคยจบนะเขาเป็นรังแห่งโรคมองดูพอเป็นโรคทิ้งก็ทรมานทิ้งนะทุกข์ยากทิ้งถ้ากำลังทำงานแบกภาระอยู่เนี่ยป่วยเข้าไปอีกเดี๋ยวเสียงานเสียการบางทีเสียอนาคตบางทีเสียทรัพย์สินไปเลยเพราะป่วยเข้ามาโดยไม่อาจควบคุมไหนจะต้องกังวลกับการป่วยก็ต้องพยายามหาอะไรมาบำรุงจะหามาบำรุงก็ต้องซื้ออีกนะไปกินยาผิดเดี๋ยวป่วยซ้ำลงไปอีกสารพัดอีกเดี๋ยวกระหายก็ต้องหาน้ำให้เขากินอีกเดี๋ยวสกปรกก็ต้องพาเขาไปอาบน้ำอีกเดี๋ยวปวดท้องก็พาไปเข้าห้องน้ำอีกเดี๋ยวเมื่อยต้องพาเขาขยับตัวอีกเดี๋ยวที่นั้นยุงชุมก็ต้องพาให้เขาไปหลบยุงอีกเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนต้องหาเครื่องห่มเขาอีกอยู่เป็นสุขไหมเนี่ยจริงๆแล้วระบบรูปนะแล้วชีวิตก็ไม่ได้บังคับอะไรได้เลยแล้วผ่านวันคืนมีแต่จะถดถอยลงนะความสดใสที่ว่างามจริงๆไม่ได้อยู่นานเลยนะไหนจะต้องระวังความชราอีกต้องไปทำอะไรต่ออะไรเยอะแยะเพื่อถ่วงรั้งไม่ให้ชราอีกพอชรามาก็ป่วยง่ายขึ้นไปอีกเปราะไปอีกพอชรามาก็หมดเรี่ยวแรงอีกทำอะไรก็เมื่อยเร็วพอชรามานอนก็ไม่ค่อยจะหลับอีกพอชรามาตาก็ฝ้าฟางมองอะไรก็ไม่สดใสกินอะไรก็ไม่ก็อร่อยอีกพอชรามาเริ่มกลัวจะพัดภาคอีกนี่คือระบบรูปนะวันคืนของเราเนี่ยวุ่นอยู่กับเจ้ารูปเนี่ยนี่ยังไม่พอนะวุ่นกับเจ้าจิตอีกเดี๋ยวมันรู้สึกเบื่อก็ต้องหาอะไรให้มันอีกเดี๋ยวมันรู้สึกเหงาก็ต้องหาอะไรมันอีกเดี๋ยวมันรู้สึกโกรธมันก็ลากเราไปทำอย่างนั้นเดี๋ยวมันรู้สึกสารพัดที่ก็จะรู้สึกแล้วลากเราให้วิ่งไปตามความรู้สึกนี่ชีวิตไม่ค่อยได้เป็นอิสระเลยอยู่ภายใต้ไอ้เจ้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยพระเจ้าให้พิจารณาให้เห็นโทษนี่คือตรงๆเลยเอากันตรงๆเมื่อพิจารณาเห็นโทษนั่นแหละจึงทำให้เกิดความเบื่อหน่ายนะถ้าเราไม่เห็นโทษเราไม่เบื่อหรอกนะเห็นว่าสกปรกโสโครกเห็นแล้วก็เฉยๆเบื่อได้สลดได้แป๊บเดียวนะเมื่อทิ้งการทำในใจให้เห็นว่าสกปรกคืนสู่ภาวะปกติเราก็เห็นอะไรตามปกติอันนั้นสวยอันนั้นงามตามปกติอยากจะสกปรกก็ต้องนั่งนึกกันอีกใครจะนึกกันได้ทั้งวันมีไหมไม่มีพอเลิกนึกคืนกลับที่เก่าดังนั้นอสุภะหายหมดละเพราะว่ากรรมฐานส่วนนี้ซึมซับให้เบื่อช่วงแค่เฉพาะกำลังกระทำสิ่งนั้นไว้ในใจเหมือนการอย่างเช่นการเพ่งภาพศพภาพโครงกระดูกเนี่ยถ้าเพ่งให้ติดตาจริงๆนะอารมณ์การติดตาเนี่ยเขาจะติดอยู่กับใจเลยในบรรยากาศที่จิตยังคงค้างสัญญาที่เหนียวแน่นอยู่ในภาพอย่างนี้อยู่เนี่ยพอเราเลิกกระทำออกมาสู่โลกภายนอกบางทีเห็นคนเดินมาเนี่ยมโนภาพของจิตเราซ้อนทับไปเลยเห็นเป็นโครงกระโหลกเดินมาหาเราใครอยู่ตรงหน้าบางทีมันซ้อนทับไปเลยเห็นมันกำลังคุยกับหัวกระโหลกแต่นั่นไม่ได้ทำให้เบื่อโลกนะไม่ได้ทำให้เบื่อเกียรติบางทีเมาตัวเองก็ไปอีกว่าฉันเก่งไม่ได้ทำให้คลายความต้องการอะไรเลยและไม่ได้ทำให้หมดความต้องการในเรื่องเพศตรงข้ามเพราะแรงไม่พอความรู้ตื้นเกินไปเพราะความรู้นี้ไม่ได้ทำให้อิ่มโลกพอไม่อิ่มโลกจึงไม่อิ่มในกามคนที่จะอิ่มได้คือคนที่มีใจสะอาดพอสะอาดบริสุทธิ์ดีจะผ่อนคลายในตนเองพอผ่อนคลายในตนเองเนี่ยจะไม่ต้องการอะไรแม้ขณะคนที่ทำสมาธิเนี่ยจิตเขาบริสุทธิ์จากสมาธิความบริสุทธิ์ทำให้จิตเขาอิ่มอยู่เย็นอยู่
ในความอิ่มเย็นสงบตรงนั้นเนี่ยทำให้เขาลืมเรื่องเพศตรงข้ามไปเลยนะลืมนะไม่ใช่ว่าถอนได้คือลืมไปเลยเหตุที่ลืมเพราะจิตนั้นมันมีสิ่งใหม่ขึ้นมาแทนที่คือความอิ่มสุขสงบสะอาดกระแสส่วนนี้ทำให้ลืมไปเลยเขาจึงรู้สึกต่อภาวะสมาธิว่าเป็นเหมือนหินทับหญ้าคือมันแค่ลืมไปแต่เมื่อใดก็ตามใช้ชีวิตจริงในโลกเนี่ยคนเราถ้าออกมาใช้ชีวิตจริงในโลกพร้อมจะเจออะไรกระตุ้นให้จิตเศร้าหมองกระตุ้นให้เกิดกิเลสกระตุ้นให้โกรธกระตุ้นให้รักกระตุ้นให้สิ่งเหล่านั้นพอผ่านกระทบเข้ามาในชีวิตให้จิตเกิดกิเลสขึ้นมาได้เกิดความโกรธเกิดความเกลียดเกิดความคิดเกิดอะไรต่างๆขึ้นกระแสสมาธิก็จะเคลื่อนตัวพอเคลื่อนตัวนานๆกระแสของโลกที่เข้ามาทำให้จิตมันเริ่มไม่ใสเริ่มเศร้าหมองสมาธิก็เสื่อมพอสมาธิเสื่อมความอิ่มอ่อนโยนที่เคยบังความคิดต้องการเรื่องเพศตรงข้ามเนี่ยมันจึงหมดไปพอหมดไปก็กลับคืนสู่ความเป็นคนเดิมนั่นคืออิ่มสะอาดไม่แท้จริงความต้องการจึงไม่หมดสิ้นโดยแท้จริงแต่ถ้าเป็นการทำลายกิเลสที่แท้จริงที่ถอนขึ้นได้กระทั่งรากจริงๆเนี่ยความบริสุทธิ์สะอาดจะคงที่เมื่อความบริสุทธิ์สะอาดคงที่ความอิ่มเต็มของจิตจะคงที่เมื่อความอิ่มเต็มของจิตคงที่ความต้องการสิ่งต่างๆจึงหยุดไปนะยามที่เราอิ่มอ่อนโยนดีเราจะไม่ต้องการอะไรนั่นคือความรู้สึกภาวะอย่างนี้เขาจึงสามารถทำลายได้ขาดจากภายในนั้นเขตความรู้ที่มีพลังพอจะเรียกว่าญาณทัศนะเนี่ยขั้นต่ำเลยก็คือความรู้เรื่องขันธ์หรือชีวิตทั้งชีวิตเรารู้แค่ร่างกายอย่างเดียวเรียกว่ารู้แจ้งชีวิตครบถ้วนได้ไหมไม่ได้นั้นเมื่อไม่ได้ก็ยังเรียกว่ายังไม่รู้แจ้งเมื่อยังไม่รู้แจ้งเขตความรู้แค่เพียงเท่านั้นจึงเป็นความรู้ที่ยังพิการอยู่ยังเป็นความรู้ที่แค่ทำให้บรรเทาเบาบางเหมือนแค่กินยาพาราแก้ปวดยังไม่ฆ่าเชื้อโรคยังไม่ถอนข้างในนี่คือเขตความรู้ชั้นอสุภะชั้นมรณะสติความรู้พิจารณาดินน้ำไฟลมเนี่ยเขาจัดอยู่ในสมถะเท่านั้นเองบางคนยังวนอยู่กับสมถะเลยนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ย ถ้ามุ่งหวังความหลุดพ้นจะต้องผ่านวันคืนด้วยการสร้างพัฒนานะพัฒนาหนึ่งพัฒนาเจ้าตัวความดำริชอบเนี่ยที่จะตั้งใจเลยล่ะว่าเราชาตินี้เกิดมาอายุก็ผ่านวัยมามากแล้วนะเราต้องการที่จะใช้เวลาที่เหลือกระทำมรรคผลนิพพานให้งอกงามให้ได้นะเมื่อต้องการอย่างนั้นแล้วเราจะต้องตั้งใจเลยว่านับจากวันนี้เราจะตั้งใจที่จะละความโกรธความพยาบาทอคติเวรภัยและการเบียดเบียนให้ได้พอตั้งใจอย่างนี้แล้วเราผ่านวันคืนเราจะพยายามไม่โกรธใครเลยล่ะนะแล้วกลัวการโกรธมากและพยายามที่จะระวังตัวที่จะไม่ยอมเบียดเบียนใครและก็จะต้องไม่พอใจตนเองถ้ายังเกลียดใครอยู่ในใจหรือโกรธใครเนี่ยเขาจะต้องเอาออกนี่คือความดำรินะตั้งความดำริและตั้งความดำริอีกว่าเราจะต้องละความติดใจในกามคุณให้ได้ละความติดใจในเกียรติในสรรเสริญในความสุขสบายในความมีในความเป็นทั้งหลายเราจะต้องถอยใจออกมาให้ได้เพราะว่าการก้าวถึงมรรคผลนิพพานก็คือการทำตัวให้ถอยห่างจากกามคุณจะถอยห่างต้องทำลายความรู้สึกพอใจยินดีหรือติดใจนะทีนี้การถอยห่างคนที่ประพฤติธรรมเนี่ยเขาจะถอยห่างด้วยสองส่วนคือหนึ่งพิจารณาให้เห็นโทษภัยสำหรับจะทำลายความยินดีพอใจในสิ่งเหล่านั้นคือวันคืนเขาพิจารณาเห็นโทษภัยกับการใช้ชีวิต
ขาพยายามพาชีวิตตนเองไปอยู่ห่างๆนะพาชีวิตไปอยู่ห่างๆมันเลยหนึ่งพยายามสำรวมการที่จะเสพเกี่ยวข้องกับสิ่งเพลิดเพลินเขาพระเจ้าก็ใช้คำว่าพากายไปวิเวกพากายไปวิเวกนี่ขั้นหนึ่งนะกับพาจิตไปวิเวกคำว่าพาจิตไปวิเวกคือสกัดกั้นเขาเวลาเขาจะน้อมไปกับสิ่งเพลิดเพลินก็ดึงเขากลับพาเขาไปอยู่ในมุมการสำรวมนะพาจิตไปวิเวกพากายไปวิเวกนี่คือระบบการใช้ชีวิตก็ฝึกพาไปวิเวก แล้วก็ทดลองอยู่ตามมีตามได้ทดลองฝึกการอยู่ง่ายๆทดลองฝึกการใช้ชีวิตที่จะเกลือกกลั้วกับธรรมชาติไม่ปรุงแต่งมากนะคือทดลองที่จะใช้ชีวิตแบบตามมีตามได้ทดลองใช้ชีวิตเหมือนนักบวชในครั้งพุทธกาลเลยอันนี้คือการปฏิบัติในชั้นที่จะพาตัวให้ห่างไกลด้วยตัวหรือด้วยกายนะต่อมาให้ห่างไกลด้วยจิตก็คือใช้การพิจารณาเพื่อให้จิตถอยมันให้ได้คลายให้ได้คนที่จะปฏิบัติธรรมโดยสมบูรณ์เนี่ยถ้ากายไม่ยอมห่างนะจิตมันจะถอยยากคนในครั้งพุทธกาลเขาละได้เพราะว่าทันทีที่เขาต้องการมรรคผลนิพพานเนี่ยเขาทิ้งเลยเขาทิ้งเรือนนะมีพระหรือนักบวชหลายคนก็ทิ้งเลยทิ้งความเป็นอยู่สบายกลายมาเป็นผู้ไม่มีเรือนใช้ชีวิตตามมีตามเกิดมีบาทหนึ่งใบวันหนึ่งจะได้อาหารหรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะต้องตามมีตามเกิดอย่างเดียวจริงๆนะเขาทิ้งทันทีบางวันก็ได้อาหารสกปรกโสโครกมากเลยแทบจะกินไม่ลงเลยบางคนลูกเศรษฐีมาบวชบางวันก็ได้อาหารนิดเดียวเลยเห็นแล้วใจเหี่ยวเลยอดมาหลายวันดังนั้นพระในสมัยก่อนเนี่ยเขาทันทีที่มุ่งหวังมรรคผลนิพพานแล้วเขาตั้งใจบวชเขาได้ฝึกทันทีที่ลงมือบวชฝึกการที่จะต้องทำให้จิตแข็งแกร่งฝึกที่จะต้องตามมีตามได้ฝึกที่จะปรับใจให้สามารถคงที่ได้กับภาวะที่ไม่มีอะไรต่อมาสามารถคงที่ได้กับภาวะไม่มีอะไรจนเป็นปกติจิตก็แทบจะปกติได้แล้วกับความไม่ต้องการอะไรเพราะปกติได้แล้วกับการไม่มีอะไรนะนั้นการใช้ชีวิตอย่างนั้นจะเป็นการหล่อหลอมทั้งให้แกร่งทั้งให้ห่างไกลจากกามคุณด้วยกายห่างไกลด้วยกายแล้วก็ให้แกร่งบรรยากาศอย่างนี้เขาก็เกลือกลั้วกับการพิจารณาเพื่อให้ใจถอยห่างไปด้วยจึงเกิดการถอยห่างทั้งทางกายและทางจิตอย่างสมบูรณ์จากกามคุณนะนั้นถ้าเราจะปฏิบัติเนี่ยเราจะมาพิจารณาขยันพิจารณาขยันนั่งสมาธิต้องการมรรคผลนิพพานแต่ตัวเราไม่ยอมถอยห่างเลยเนี่ยมันยากนะถอยห่างจากการดูสิ่งเพลิดเพลินไม่ดูละหนังละครยากไหมถ้ายากแสดงว่าราคะเรายังเยอะนะและกามราคะอะไรยังติดใจถอยห่างจากการฟังเพลงดูสิ่งบันเทิงถอยห่างจากความยินดีในความเป็นอยู่ที่หรูหราฟุ่มเฟือยนี่คือถอยห่างจากกามนะคำว่ากามที่อนาคาละได้นี่ไม่ใช่เรื่องทำเพศอย่างเดียวแต่หมายถึงทุกสิ่งเหล่านี้เลยกลับมาอยู่ในมุมที่ตามมีตามได้ชุดเราเยอะมากเลยนะต่อมาเริ่มลดให้เหลือเสื้อผ้าน้อยลงนักบวชนี่มีชุดเดียวนะชุดเดียวผมก็ทรงเดียวไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยบางญาติโยมเปลี่ยนบ่อยเหลือเกินนะนั้นถ้าต้องการถอยห่างเนี่ยเขาต้องมีการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนะหรือมีความเป็นอยู่โดยชอบคำว่าเป็นอยู่โดยชอบหมายถึงการใช้ชีวิตนั้นก็ต้องเป็นการใช้ชีวิตที่ถอยห่างด้วยพาเขาถอยการถอยห่างอย่างนั้นจะได้ทำให้จิตห่างไกลและได้ความแข็งแกร่งและเมื่อถอยห่างมันจะไม่ได้เสพสุขจากกามคุณหรอกแล้วชีวิตไม่ได้สุขจากกามคุณเนี่ยจริงๆอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีอะไรสุขเขาจะได้ความสุขอันใหม่สุขจากความสงบสุขจากความบริสุทธิ์สุขจากความภาคเพียรปฏิบัติ
จิตเขาจะต้องมีงานทำบางคนเดินเนี่ยเดินทั้งวันเดินนั่งเดินนั่งมันปวดมันเมื่อยนะสงบยังไม่สงบได้อีกด้วยแต่มีความสุขที่ได้ปฏิบัติเห็นไหมนี่คือพอถึงจุดหนึ่งการปฏิบัติธรรมก็เป็นเครื่องสุขได้เหมือนกันบางคนสุขจากความวิเวกสุขที่ตัวเองได้ห่างไกลผู้คนสักทีการได้ปฏิบัติธรรมคนเดียวได้ทันทีเลยคืออิสระจากคนทั้งหลายพออิสระจากคนก็ไม่ต้องฟังใครพูดเยอะฟังก็เสียพลังพูดก็เสียพลังบางทีฟังเรื่องเพลิดเพลินพาไหลไปต้องไปเสียเวลาดึงกลับอีกนะบางทีฟังปัญหาต่างๆที่ตามไปกวนไม่ไปนอนอีกนี่บางคนฟังหลายคนปัญหาก็มาเต็มหัวเลยไม่อิสระเลยพอรับมากก็แบกมากพอแบกมากก็เหนื่อยหนักพอเหนื่อยหนักก็หมดพลังต่อมาอยากสงบแล้วทีเนี้ยชีวิตอยากสงบการปฏิบัติธรรมทำให้เราได้อิสระได้อยู่กับสัจธรรมได้สร้างกระแสสะอาดนะได้ลดระดับการขนขวายพุทธเจ้าบอกว่ากามคุณทั้งหลายเนี่ยบุคคลเราอิ่มมันไม่ได้หรอกคือไม่สามารถอิ่มมาได้เมื่ออิ่มไม่ได้ก็หาเขาไม่จบนะเมื่อแสวงหาไม่จบก็หยุดแสวงหาไม่ได้พอหยุดแสวงหาไม่ได้การดิ้นรนก็ไม่จบสิ้นนะจนตายเลยเพราะว่าทุกความสุขอร่อยที่ได้จากกามคุณเนี่ยพอเราเสพมันจะค้างให้เราไหมไม่หรอกอย่างเช่นเราอยากไปเที่ยวไหนให้สนุกสนานเพลิดเพลินเราจะสนุกสนานยอมเสียตังค์มากมายเลยบางคนเสียหลายตังค์ไปต่างประเทศสนุกอยู่ได้ 4-5 วันกลับมาบ้านลดสนุกตอนไปเที่ยวยังอยู่ไหมหายเกลี้ยงแล้วไม่เป็นไรติดใจเขาหน้าไปหาที่ใหม่เที่ยวนะก็ไปเที่ยวต่อได้สนุกตอนนั้นแหละนะกลับมาบ้านลดสนุกตรงนั้นยังอยู่ไหมหายไปอีกแล้วทันทีที่ลดอร่อยเกิดขึ้นเราจะสุขเพลิดเพลินในความเพลิดเพลินมันให้ความสบายนะในความสบายมันให้อีกหนึ่งสิ่งคือติดใจเหตุที่ติดใจเพราะสิ่งนั้นมันไม่ค้างอยู่พอได้เสพแล้วมันจะดับพอดับแล้วมันก็หมดไปพอหมดไปที่เหลือคือติดใจนะติดใจแล้วเราก็จะต้องไปเสพมันมาอีกอย่างนี้นี่คือกามคุณคือเสพแล้วมันอิ่มไม่ได้เพราะมันดับไปเหมือนกินข้าวอิ่มไม่จบต้องกินต่อทีนี้พระพุทธเจ้าพบว่าจิตที่ยังต้องการกามคุณเนี่ยจิตอย่างนั้นจะสุขแท้จริงไม่ได้และวุ่นวายมากท่านค้นพบความสุขใหม่คือสุขที่เกิดจากความไม่ต้องการอะไรขึ้นมาแทนพอไม่ต้องการอะไรแล้วก็สงบเลยแต่พอต้องการแล้วมันไม่จบถ้าในมุมของศาสนานะแสวงไม่จบแล้วคนเราเนี่ยเหมือนคนติดยาเหมือนคนติดยานี่ถ้าไม่ได้ยาแล้วลงแดงอยู่ไม่เป็นสุขคนทั้งหลายเนี่ยเสพกามคุณแล้วติดกามคุณขาดไม่ได้ขาดแล้วจิตอยู่ไม่เป็นสุขแต่คนเราไม่รู้สึกลงแดงเพราะอะไรเวลาฟุ้งมีเพลงฟังเวลาฟุ้งมีโทรศัพท์เล่นเวลาอึดอัดทรมานได้ไปเที่ยวเวลาจิตพอมีบรรยากาศที่ซัดสายเขามีเรื่องสนองเขาตลอดแต่พออยู่คนเดียวโดยปราศจากกามคุณจริงๆเนี่ยจะเห็นเขาเลยว่าเขาดิ้นแล้วเขาร้อนเขาซัดสายเขากวนกวายเขาอยู่ไม่ค่อยจะรอดขาดไม่ได้ขาดไม่ได้นี่บางคนอาการหนักนะขาดไม่ได้เนี่ยกับบางคนที่มีน้อยไม่ค่อยติดใจในกามคุณมากเนี่ยเขาจะยังสงบอยู่ได้แต่ยังเห็นการดิ้นของมันที่ยังเรียกร้องกระหายกามคุณนี้เสพแล้วติดเนี่ยมันเด็กเล่นเกมอะติดพอติดแล้วบางทีเขาทำให้เสียเรื่องเสียราวไปหลายอย่างเลยพอติดแล้วขาดไม่ได้นี่เรียกว่าเรามีอิสระไหมสบายตัวไหมไม่สบายตัวนะเพราะขาดไม่ได้พอขาดไม่ได้เราต้องแสวงหาเขาตลอดไหมตลอดแสวงหาตลอดเนี่ยก็ต้องขนขวายตลอดขนขวายตลอดเนี่ยมันจะสงบไหมชีวิตได้หยุดไหมก็ไม่ได้หยุดอันนี้คือกลไกจริงๆของชีวิตคนจะไม่ได้หยุด
พุทธเจ้ามามองเห็นกามว่ามันก็แค่นั้นจริงๆและพบมิติความสุขใหม่คือสุขที่ถอยห่างจากกามพอเราไม่ต้องการหรือลดระดับความต้องการได้เราจะว่าชีวิตเราเย็นขึ้นนะอย่างตอนก่อนปฏิบัติธรรมเราอยากได้นั่นได้นี่เต็มไปหมดเลยนะพอเข้าใจธรรมะไปหน่อยความรู้สึกต้องการมันลดลงพอความต้องการลดลงเนี่ยชีวิตเรารู้สึกเย็นขึ้นไหมเย็นขึ้นชีวิตเย็นขึ้นสบายขึ้นความสุขมากขึ้นนะนี่คือหนึ่งถ้าเย็นลงไปอีกอะไรก็ได้กินก็ง่ายนอนก็ง่ายฟังอะไรก็ยิ้มได้อย่างนี้สบายไหมสบายสบายนะคนพอพัฒนามาถึงจุดที่ว่ากินอะไรก็ได้นอนยังไงก็ได้ใส่อะไรก็ได้จะเอาอะไรมาให้ก็ได้ไม่มาอะไรมาให้ก็ได้อย่างนี้ผ่อนคลายไปเยอะถ้าคนประเภทว่ากินอะไรก็ยากจะนอนก็ยากจะดูก็ยากจะฟังก็ยากบางเรื่องไม่เข้าหูไม่ได้เลยบางเรื่องไม่เข้าตาไม่ได้เลยอย่างนี้อยู่ยากไหมอยู่ยากนะนี่คือเรื่องราวของจิตล้วนๆเนี่ยแต่ละคนเนี่ยสุขมากสุขน้อยเนี่ยด้วยเรื่องภายในของเราเลยว่ามันหนาหรือมันบางมันอยู่ที่ตรงนั้นเขาแก้ที่ต้นเหตุเลยนะต้นเหตุคือไอ้เจ้าเหตุเกิดทุกข์เลยล่ะไอ้เจ้าความต้องการเนี่ยมันทำให้คนเราสุขคนเราทุกข์กันเลยงั้นการปฏิบัติธรรมถ้ามาถูกทางถ้าถูกทางมันจะต้องเป็นไปเพื่อคลายราคะโทสะโมหะให้เบาบางนะให้เบาบางพอเบาบางแล้วความต้องการภายในจะเบาบางแสดงว่าเรามาถูกทางแล้วเราเย็นขึ้นแล้วนะพอเบามันจะเย็นขึ้นนะสะอาดขึ้นแล้วก็สงบขึ้นที่เขาจะเบาบางได้เมื่อเขาเริ่มฉลาดฉลาดคือเริ่มเข้าใจชีวิตและเข้าใจสัจธรรมแล้วมันแค่นั้นเออโทษภัยเยอะเหลือเกินไม่เอาโอ้วุ่นวายไม่คุ้มกับความเหนื่อยยากเลยนะเสพได้สักพักหนึ่งอร่อยแป๊บเดียวเดี๋ยวสลายอีกแล้วไม่คุ้มกับการแสวงหาเลยไม่เอาดีกว่าการพิจารณาเห็นโทษภัยอย่างนี้คือเริ่มฉลาดขึ้นพอเริ่มฉลาดก็เริ่มวางพอเริ่มวางก็เริ่มจะสงบเริ่มจะสะอาดนะตรงนั้นชีวิตเริ่มมีความสุขขึ้นนี่คือบรรยากาศว่าสุขจากการมีธรรมนะงั้นถ้าเราปฏิบัติธรรมให้ถึงความสำเร็จก็คือต้องมีจุดมุ่งเน้นที่จะดำริละก่อนนะดำริละให้ดีนะใครจะเป็นโสดาบันไม่มีดำริละเนี่ยจะไปรอดไหมไม่ได้ไม่รอดจะต้องถ้าจะเดินเรือไปสู่ทิศไหนเขาจะต้องทำยังไงตั้งเข็มทิศก่อนใช่ไหมต้องตั้งเข็มทิศละหรืออยู่กลางทะเลทรายเนี่ยจะไปทิศไหนต้องตั้งเข็มทิศกันก่อนเลยแล้วเดินสเปะสปะแล้วจะตัดไปถึงไหนยังไม่รู้เลยดังนั้นการปฏิบัติธรรมมันต้องมีเข็มทิศเข็มทิศเลยว่าต้องละนะต้องลดนะลดละ อันนี้คือเข็มทิศที่จะพาให้น้อมไปนะอีกข้อหนึ่ง พัฒนาถ้าเราต้องการจะลดละมันจะเกิดการพัฒนาเองที่จะพัฒนาเขตของการพูดการกระทำการลิ้นชีวิตให้สะอาดเราต้องการให้ชีวิตเข้าถึงมรรคผลนิพพานหรือต้องการให้ชีวิตมีสุขนะมีสุขหรือต้องการให้มีอนาคตที่ดีนะแค่ศีลเนี่ยแหละการรักษาการพูดให้สะอาดการกระทำให้สะอาดการเลี้ยงชีวิตให้สะอาดเนี่ยมันทำให้ใจเราสบายมันทำให้เราไม่มีเครื่องกังวลหรือไม่มีเครื่องเดือดร้อนใจในภายหลังมันผ่อนคลายขึ้นเยอะและทำให้เราเป็นผู้มีกระแสแห่งบุญกุศลที่จะดึงดูดมงคลทั้งหลายมาสู่ตนดึงดูดมิตรไมตรีดึงดูดความน่าเชื่อถือและทำให้เกิดพลังของชีวิตที่แข็งแกร่ง
นะคนที่รักษาศีลเนี่ยถึงแม้จะยังไม่ต้องการมรรคผลนิพพานแต่ถ้าต้องการให้ชีวิตดีขึ้นเนี่ยการรักษาศีลจะทำให้จิตใจดีขึ้นก่อนเพราะใครต้องการให้ชีวิตดีขึ้นคนนั้นต้องทำให้จิตใจดีขึ้นก่อนถ้าจิตยังไม่ดีขึ้นชีวิตไม่มีทางดีขึ้นบางคนจิตใจตกชีวิตตกต่ำเลยนั้นคนที่ชีวิตตกชะตาตกเนี่ยเพราะว่าจิตมันตกนี่คือข้อหนึ่งนะจิตเริ่มมีกิเลสหนาเริ่มมีบาปอกุศลเยอะเนี่ยพลังชีวิตมันจะร้อนกระด้างแล้วก็บุญกุศลเขาหนีหมดละเพราะบุญกุศลเป็นสิ่งสะอาดเขาไม่มาอยู่กับไอ้เรื่องหยาบๆเรื่องกระด้างนั่นหรอกนะเขาหนีหมดละสิ่งดีงามเทวดงเทวดาเขาหนีหมดแล้วเขาเข้าใกล้แล้วร้อนไม่มีใครมาช่วยรักษาหรอกงั้นถ้าชะตาตกหรือพลังชีวิตตกต้องยกจิตนะวิธีการยกจิตก็คือทำให้จิตสะอาดนะทำให้เขาสะอาดอาจจะสะอาดด้วยการรักษาศีลหรือสะอาดด้วยการทำสมาธิหรือสะอาดด้วยการไปทำความดีต่างๆให้สะอาดเขตของการทำให้ใจสะอาดด้วยศีล นี้เป็นทั้งรากฐานที่ทำให้ชีวิตมีความสุขทำให้โภคทรัพย์สมบูรณ์และก็เป็นฐานที่จะทำให้ถึงนิพพานได้นะสีเลนะสุคติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพพุติงยันตินะศีลเนี่ยทำให้ได้มาทั้งความสุขทั้งสุขในปัจจุบันนะทั้งสุขในภายภาคหน้าจะไม่ตกต่ำไม่ตกนรกแน่นอนคนไหนมีศีลเนี่ยนี่ถ้าเราต้องการความสำเร็จในมรรคผลนิพพานศีลต้องแข็งแรงดีเลยนะเพราะศีลนี้เป็นรุ่งอรุณแห่งพระนิพพานรุ่งอรุณแห่งพระนิพพานพระเจ้าเปรียบเหมือนกับดวงอาทิตย์ถ้าจะเกิดขึ้นเนี่ยก่อนที่ดวงอาทิตย์จะปรากฏให้เราเห็นเราจะเห็นอรุณมาก่อนอรุณคือแสงแห่งอรุณยามเช้ามาก่อนละความสว่างมาก่อนก่อนที่อาทิตย์จะปรากฏดังนั้นก่อนที่เราจะรู้ถึงมรรคผลนิพพานหรือเจโตวิมุตติที่แท้จริงได้เนี่ยเราจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าอรุณกันก่อนอรุณคือสิ่งที่เป็นนิมิตให้เห็นได้ว่าเดี๋ยวอาทิตย์จะโผล่ต้องมีอรุณมาก่อนศีลเนี่ยเขาก็จะเป็นรุ่งอรุณแห่งพระนิพพานเพราะว่าเขาเป็นรากฐานถ้าคนเราไม่มีศีลรากฐานของการพูดการกระทำไม่สะอาดจิตเขาจะสะอาดได้ไหมไม่สะอาดเมื่อจิตไม่สะอาดจิตนั้นจะไม่อ่อนโยนจะกระด้างแล้วก็ร้อนจิตที่กระด้างไม่อ่อนโยนเนี่ยสงบไม่ลงหรอกจิตที่สงบไม่ได้จะปลงปล่อยอะไรไม่ได้หรอกและจิตที่สงบไม่ได้จิตอย่างนั้นทำวิปัสสนาไม่สำเร็จหรอกถ้าทำวิปัสสนาไม่สำเร็จญาณทัศนะไม่เกิดญาณทัศนะไม่เกิดการหลุดพ้นไม่มีทางมีดังนั้นศีลก็จะเป็นส่วนหนึ่งหรือเป็นตัวแรกเลยก็เรียกรุ่งอรุณแห่งพระนิพพานถ้าหากบุคคลต้องการทำนิพพานให้ปรากฏก็เหมือนจะทำให้ดวงอาทิตย์ปรากฏก็ต้องให้มีรุ่งอรุณขึ้นมาก่อนข้อศีลนี้เป็นเรื่องง่ายสำหรับบางคนแต่เป็นเรื่องคลุกคลักสำหรับหลายคนที่จะทำให้เขาบริบูรณ์นะนี่คือข้อหนึ่งถ้าต้องการที่จะทำให้ศีลบริบูรณ์ต้องตั้งสัมมาสังกัปปะให้แข็งแรงเลยนะศีลก็จะบริบูรณ์สัมมาสังกัปปะจะแข็งแรงเมื่อศรัทธาเราแข็งแรงนะศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ศรัทธามุ่งมั่นในการปฏิบัติสูงเนี่ยถ้าเราศรัทธาตัวนี้แข็งแรงดีสัมมาสังกัปปะของเราจะแข็งแรงนะพอสัมมาสังกัปปะเราแข็งแรงศีลหรือการปฏิบัตินะสัมมาสังกัปปะแค่ชั้นความคิดชั้นลงมือกระทำเนี่ยมันจะแข็งแรงถ้าความคิดของเรามันหนักแน่นมันลึกแล้วก็ไปพัฒนาเรื่องศีลให้ดีการพูดการกระทำการเลี้ยงชีวิตต่อมาก็พัฒนาเรื่องความขยันในการละอกุศลในทางใจตรงนี้ถ้าเราต้องการให้ชีวิตดีขึ้นเราอาจจะเคยตั้งใจละอกุศลบ้างไม่ตั้งใจละบ้างเจอเรื่องราวหลากหลายเรื่องเล็กน้อยเราอาจจะปล่อยแต่เรื่องใหญ่ๆเราไม่เคยจะปล่อยเลยนะเก็บกลับบ้านตลอดแล้วก็ต้องไปนั่งล้างนั่งแกะนั่งแก้มันอยู่นั่นนะดังนั้นถ้าคนต้องการมรรคผลนิพพานเขาจะขยันขยันหน่อยขยันละอกุศล
ป้องกันอย่าให้เกิดเลยเข้าใกล้แล้วฉันจะเกลียดแกแน่ต้องระวังตัวก่อนเข้าใกล้ตั้งจิตดีๆก่อนเข้าไประวังจิตให้ดีพระพุทธเจ้าบอกให้ระวังจิตให้ดีเหมือนกับแม่วัวเล็มหญ้าแล้วก็เหลียวดูลูกวัวนะเราจะรักษาจิตเรามากเลยคนที่เป็นนักปฏิบัตินะเข้าถึงจุดที่เป็นนักปฏิบัติจริงๆเนี่ยเขาจะรักษาจิตเขามากจนเป็นอัตโนมัติเลยเหมือนกับแม่วัวเล็มหญ้าไปเดี๋ยวเขาก็เหลียวดูลูกเขาทีหนึ่งเล็มหญ้าไปแล้วเขาก็เหลียวดูลูกเขาทีหนึ่งเคยเห็นวัวกินหญ้าไหมเขากินจนลืมลูกไหมไม่นะเขากินแล้วเขาก็เหลียวดูลูกเขาทีเหมือนเราเนี่ยเวลาเราจะทำอะไรเราจะพูดกับใครเราก็พูดไปด้วยแล้วก็ระวังจิตเราด้วยว่าเราพูดไปจากอะไรเราฟังใครแล้วก็ฟังแล้วก็ดูจิตเราด้วยอย่าให้เขาเกลียดอย่าให้เขาโกรธอย่าให้อคติกับคนที่กำลังพูดอย่าให้จิตคิดแย่ๆกับคนที่กำลังพูดเวลาสัมผัสอะไรจะดูอะไรระวังจิตไปด้วยไม่ใช่ดูมันเต็มที่เลยจะฟังอะไรระวังจิตไปด้วยจะทำอะไรระวังจิตไปด้วยจะกินอะไรระวังจิตไปด้วยว่าถลำไปเพลินหรือยังถลำไปติดใจหรือยังถ้าอย่างนี้จิตของเราจะได้รับการรักษาตลอดนะยากไหมระวังจิตไปด้วยไม่ยากถ้าทำให้เป็นปกติก็จะกลายเป็นผู้มีอารักขาอย่างเดียวนะเป็นผู้มีสติตามประกอบรักษาจิตจนเป็นอัตโนมัติเลยพอมาถึงจุดที่เป็นนักปฏิบัติดีๆขึ้นมาจริงๆเนี่ยเวลาจะโกรธใครขึ้นมาเนี่ยคนนั้นจะตำหนิตัวเองว่าโอ๋หนอวันนี้ฉันแย่จังหนอแค่นี้ก็โกรธนะแทนที่จะไปถือสาคนทำให้โกรธกับถือสาตัวเองแทนถึงจุดหนึ่งจ้องอยู่แต่เรื่องตัวเองศึกษาตัวเองตำหนิตัวเองค้นคว้าตัวเองควบคุมตัวเองตรวจตราตัวเองประเมินผลตัวเองที่มีผลกระทบต่อสิ่งต่างๆอะไรกระทบให้ชอบตำหนิตัวเองแกชอบอีกแล้วหนอแค่นี้ก็หยุดไม่ได้เวลาหงุดหงิดก็เอาแกหงุดหงิดอีกแล้วหนอแค่นี้แกก็หงุดหงิดกลายเป็นว่าเริ่มจะไม่ถือสาโลกแล้วแต่จะถือสาตัวเองถ้าคนอย่างนี้จะมีโทษภัยกับใครไหมไม่มีละเริ่มกลายเป็นผู้ประเสริฐแล้วนะประเสริฐแล้วพอคิดอะไรไม่ดีเห็นสิ่งต่างๆมันไม่ถูกต้องเขาทำไม่ดีและจิตมันก็คิดในทางไม่ดีกับเขาเนี่ยถึงแม้จะเป็นการคิดตามคลองของการเห็นสิ่งนั้นอยู่จริงแต่การคิดไม่ดีก็ทำให้ใจเราเย็นหรือไม่เย็นไม่เย็นเมื่อทำให้ใจไม่เย็นไม่สะอาดเนี่ยมันทำให้พื้นที่ความสะอาดเราสูญเสียไหมเสียเมื่อเสียแล้วจะควรจะคิดไหมไม่ควรดังนั้นเห็นอะไรไม่ดีก็พยายามที่หนึ่งเปลี่ยนมุมให้มองให้มันเป็นบวกซะให้ได้หรือถ้ามันยังไม่เป็นบวกเพื่อก็พยายามสักว่ามองให้ว่ากิเลสคนเรามันเป็นเช่นนี้หนอจึงทำให้คนเราต้องทำผิดเมื่อทำผิดเดี๋ยวก็ร้อนของเขาเองแหละอย่างนี้คิดดีหรือไม่ดีก็เรียกคิดถูกต้องไม่ถือสาเข้าไปคือถ้าฉลาดคิดจะต้องคิดอะไรก็ได้อย่าให้ใจเขาไม่สะอาดถ้าจะเริ่มไม่สะอาดต้องฉลาดในการสลัดแล้วคืนความสะอาดให้มาที่ใจนี้เราจะต้องมีปกติขยันรักษากุศลนะป้องกันอกุศลละอกุศลสร้างกุศลนี่คือปกติเติมเข้าไปในชีวิตถ้าจิตเราไม่ค่อยมีอกุศลตลอดวันน่ะวันนั้นเราสบายใจไหมสบายใจนะตกลงมันดีหรือไม่ดีดีแต่ถ้าเกิดอกุศลขึ้นมาเนี่ยใจเราจะผ่อนคลายไหมไม่ระดับกระแสใจที่เกิดอกุศลบ่อยๆนานๆเนี่ยจิตเขาจะกระด้างพอกระด้างแล้วจิตจะอ่อนโยนยากพออ่อนโยนยากจะปล่อยวางยากจิตที่กระด้างเนี่ยมองเห็นอะไรไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงไม่มีทางปลงนะเขาต้องทำลายความกระด้างแม้แต่ความกระด้างที่เกิดจากมานะนะมานะการถือตนเนี่ยไม่ได้มีโทษกับใครก็หรอกเพราะไม่ได้ไปทำให้ใครเดือดร้อนคนไหนมีปัญญามากก็พร้อมจะเผลอไปมั่นใจตัวเองพอใจตนเองแล้วก็หลงตัวเองไปเลยหรือมีทรัพย์มากก็จะพอใจตนเองก็ไม่เห็นหัวใคร
นี่คือพอมีอะไรมากจะเริ่มกลับมาเข้าตัวมันทำให้เกิดความถือตนคำว่าถือตนหมายถึงมันมีอะไรที่ชวนให้ฉันพอใจพอชอใจแล้วมันกระด้างมีอดีตพระอรหันต์รูปหนึ่งเขาเป็นอุทานว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่มีมานะจัดมีความกระด้างจัดถือตนจัดไม่ยอมกราบไหว้ใครๆเลยแม้แต่มารดาบิดาของตนที่ควรเคารพเนี่ยไม่เห็นใครแน่กว่าตัวเองฉันเก่งเหลือเกินเลยเนี่ยพอมีมานะจัดอย่างนี้จิตเขาไม่อ่อนโยนพอไม่อ่อนโยนเขาแข็งเขาปิดกั้นเลยฟังใครก็ฉันเก่งกว่าเขาจะสักว่าฟังเห็นอะไรก็สักว่าเห็นฉันเก่งกว่าเขาจะสักว่าดูความกระด้างมันทำให้ไม่สามารถปล่อยใจไปกับสิ่งนั้นได้อย่างบริสุทธิ์คนนั้นจะมีโลกที่แคบและปล่อยวางได้ยากเขาจึงต้องกำจัดเจ้ามานะด้วยคือความถือตนพอความถือตนมีกระแสจะกระด้างพอกระแสกระด้างสมาธิก็ลงยากปล่อยวางก็ยากเพราะมันกระด้างเฉยค้างอยู่นั่นแหละปลงไม่ตกหรอกต่อให้รู้ว่านู่นไม่เที่ยงนี่ไม่เที่ยงนี่ไม่เที่ยงจิตมันไม่ปล่อยหรอกเพราะกระแสเขาไม่อ่อนโยนถ้าคนสังเกตเวลาพระเจ้าปล่อยวางได้พระเจ้าใช้จิตที่บริสุทธิ์อ่อนโยนตั้งมั่นต้องใช้กระแสที่เหมาะสมจิตจึงวางได้สำเร็จดังนั้นคนที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานเนี่ยมานะเนี่ยก็ต้องเอาออกนะเพราะว่าการจะเข้าถึงมรรคผลนิพพานได้เนี่ยเหมือนกับการเข้าที่เล็กมากเล็กเท่ารูเข็มเลยนะถ้ำเนี่ยมีถ้ำอยู่หนึ่งถ้ำถ้ำเล็กเท่ารูเข็มแล้วคดเคี้ยวซะอีกด้วยเราจะต้องทะลุถ้ำนี้ไปละมุดเข้าไปได้ไหมตัวเราใหญ่ไหมตัวใหญ่นี่มุดเข้าได้ไหมถ้ำมันรูเล็กเท่าปลายเข็มเนี่ยมุดได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมต้องทำยังไงจึงจะมุดได้ต้องทำให้ตัวมันเล็กเท่ารูเข็มจึงมุดไปได้มรรคผลนิพพานเนี่ยเล็กเท่ารูเข็มเลยคนไหนมีอัตตามากๆมีมานะมากๆเนี่ยมุดเข้าไปไม่ได้เลยมันติดอยู่ปากถ้ำเนี่ยแหละพออัตตามานะความถือตนนึกตัวเองน้อยเท่าไหร่เขาจะมุดไปได้มุดแล้วต้องอ่อนด้วยนะมันคดเคี้ยวคนนั้นทั้งตัวเองน้อยด้วยแล้วต้องมีใจอ่อนโยนด้วยนะอ่อนโยนแล้วก็ไม่มีอัตตามากเขาจะมุดเข้าไปได้แต่พอจะมาถึงนิพพานจริงๆไม่มีรูละหาทางเข้าไม่ได้คนนั้นจะต้องทำลายตัวเองให้หมดแล้วทีนี้จึงถึงได้นั้นการปฏิบัติธรรมจะต้องเป็นไปเพื่อการลดกระแสกระด้างสร้างกระแสสะอาดเขากระด้างจากอะไรอ่ะกระด้างจากอคติเวรภัยกระด้างจากมานะนี่คือกระด้างต้องลดฝึกลดนี่คือเขตของความขยันในการทำให้จิตสะอาดสัมมาวายามะตัวนี้ทำได้เลยไหมทำได้เลยอีกข้อหนึ่งไปขยันฝึกสมาธินะขยันฝึกสมาธิทำให้ต่อเนื่องขยันฝึกสมาธิแล้วจะได้ปัญญาไหมได้ปัญญาไหมทำสมาธิก็ได้สมาธิจะได้ญาณทัศนะไหมทำสมาธิไม่ได้ขยันทำสมาธิก็ได้สมาธินะไม่ใช่ว่าทำสมาธิแล้วได้ความรู้เรื่องอริยสัจไม่ใช่ขยันทำสมาธิจะได้ความชำนาญในการเข้าสู่สมาธิขยันทำสมาธิจะได้ความสุขอันเกิดจากสมาธิทันทีเลยขยันทำสมาธิจะทำให้จิตมีพลังนี่คือขยันทำสมาธิแล้วได้สมาธิดังนี้ต้องไปขยันทำสมาธิด้วยและทำสมาธิสำเร็จต้องทำให้ติดต่อและทำให้ฉลาดทำให้ใจเย็นนะอ่อนโยนใจเย็นอีกข้อหนึ่งก็คือมีความตั้งใจที่จะต้องสร้างความรู้เรื่องอริยสัจให้แจ่มแจ้งให้ได้นี่ผ่านวันคืนจะต้องมีระบบที่จะต้องสร้างความรู้แจ้งเรื่องขันธ์ให้ได้นี่คือข้อหนึ่งเบื้องต้นเลยข้อแรกคำว่าวิปัสสนาที่ตรงๆเลยเนี่ยผ่านวันคืนด้วยการสร้างความรู้แจ้งเรื่องขันธ์ทั้ง5ให้ได้ว่ามีธรรมชาติอย่างไรนะ
ม่ใช่เราอย่างไรนี่คือต้องไปทำต่อมาเมื่อรู้แจ้งได้แล้วจะต้องผ่านวันคืนด้วยการสร้างความรู้ในมุมที่ให้เห็นให้ได้ว่าขันห้ามีโทษอย่างไรบ้างให้มากที่สุดมองให้เห็นขันห้าให้ได้ว่ามันเป็นเหมือนของว่างเปล่าอย่างไรมองให้เห็นโทษภัยเจ้าขันให้ได้ว่ามันมีอะไรบ้างเห็นให้เยอะมองให้เห็นได้ว่าขันห้านี่มันเสียดแทงคนอย่างไรได้บ้างไอ้เจ้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยผ่านวันคืนด้วยการมองสิ่งเหล่านี้นี่คือตรงๆเลยถ้ามองมุมอย่างนี้เขาจะเบื่อหน่ายคลายกำหนัดได้นะถ้าพิจารณาแล้วแรงไม่พอกลับไปทำสมาธิต่อเมื่อออกจากสมาธิมาพิจารณาต่อกับบางครั้งจิตเขาพิจารณาขันธ์5มันยังไม่ไปเราก็ไปพิจารณาโทษภัยของกามทุนแทนโทษภัยของกามคุณเห็นโทษภัยของกามคุณแก่กล้าเนี่ยบริสุทธิ์ถูกต้องเนี่ยเป็นอนาคามีได้เลยโทษภัยของรูปเสียงกลิ่นรสปุถุพาธรรมลมมีอะไรบ้างโทษภัยของความติดใจในกามคุณมันมีอะไรบ้างเหตุที่คนเราฆ่ากันเนี่ยก็เพราะกามคุณนั่นแหละเหตุที่คนเราต้องไปโกหกก็เพราะกามคุณนั่นแหละเหตุที่คนเราต้องดิ้นรนเหนื่อยยากก็เพราะกามคุณนั่นแหละเหตุที่คนเราทะเลาะกันวุ่นวายก็เพราะกามคุณนั่นแหละอยากได้เกียรติอยากได้สรรเสริญอยากได้ความก็กามคุณกามคุณทำให้คนเสียคนมาเยอะเลยกามคุณทำให้ชีวิตของคนเนี่ยตกต่ำนี่ก็มากกามคุณทำให้คนนั้นไม่เป็นตัวของตัวเองนี่ก็เยอะแล้วเราต้องวิ่งตามเจ้ากามอย่างเดียวเลยเขาอยากได้อะไรต้องวิ่งตามเขาเขาอยากได้อะไรวิ่งตามเขาถ้าอยากได้ร้อยเรื่องก็วิ่งตามร้อยเรื่องอย่างนี้เรียกว่าเรามีอิสระไหมไม่มีเลยนะนั้นการพิจารณาโทษภัยแห่งกามมากๆจะทำให้ใจเริ่มถอยคลายความติดใจถอยคลายความติดใจได้หมดนั่นคืออนาคามีนะคำว่ากามคุณไม่ใช่เรื่องเพศตรงข้ามนะแต่หมายถึงรสอร่อยของโลกรวมถึงเรื่องเพศตรงข้ามด้วยบางคนเอาดีแต่เรื่องเพศตรงข้ามอย่างเดียวนะนี่คือตื้นมากนะนั้นเขตของการปฏิบัติที่ตรงตรงไม่ต้องซับซ้อนมีความตั้งใจให้เข้มแข็งที่จะลดละและสำรวมในศีลให้ดีสำรวมการพูดการทำกับเรื่องชีวิตและตั้งใจรักษาจิตให้สะอาดด้วยการขยันป้องกันอกุศลและไปฝึกสมาธิและก็ผ่านวันคืนด้วยศึกษาค้นคว้าให้รู้แจ้งเจ้าขันธ์ทั้ง5ให้บริสุทธิ์และก็ค้นคว้าให้เห็นโทษภัยของขันธ์ให้หลากหลายแง่มุมจนกว่ามันจะรู้สึกเลยว่าโอ้โหไม่น่าต้องการเลยนั่นถูกทางกับค้นคว้าเห็นโทษภัยของโลกโทษภัยของสุขทั้งหลายในโลกที่เรายินดีพอใจเนี่ยเห็นโทษภัยเหล่านี้นะอาจจะต้องพิจารณาซ้ำซากก็บ่มเพาะเห็นโทษภัยทุกวันทุกวันทุกวันเห็นโทษภัยทุกวันเนี่ยเบื่อได้ไหมได้เบื่อได้แล้วเบาบางได้ไหมได้เมื่อเบาบางได้นี่คือมาถูกทางหรือยังถูกทางเมื่อเบาบางได้ก็หมดได้ถ้าไม่หมดตายไปก่อนเดี๋ยวชาติหน้าเกิดมาค่อยมาทำต่อนะอันนี้ถ้าการปฏิบัติถูกทางจะต้องเป็นไปเพื่อทำให้เขาเบาบางลงไปนี่คือถูกทางแล้วและในขณะที่เราพิจารณาทุกวันให้เบาบางเนี่ยการพิจารณาของเราจะแข็งแรงขึ้นไหมแข็งแรงขึ้นเพราะเราทำทุกวันสมาธิทำทุกวันก็แข็งแรงขึ้นวิปัสสนาทำทุกวันวิปัสสนาก็แข็งแรงขึ้นความรู้ก็คมขึ้นความรู้สึกก็เบาบางขึ้นพอถึงจุดของการจะสำเร็จเนี่ยจิตเขาจะผ่านวันคืนที่ทำให้เขาเบาบางมาเรื่อยๆจนเบาบางที่สุดและในจุดที่จิตเบาบางที่สุดขณะนั้นอินทรีย์ก็แก่กล้าที่สุดมาด้วยกันนะศีลสติสมาธิปัญญาเขาจะแก่กล้ามาที่สุดจิตก็จะเบาบางที่สุดเบาบางที่สุดมาเจอตรงแก่กล้าที่สุดเนี่ยตรงนั้นก็จะหลุดพ้นได้นะหลุดพ้นได้เหมือนกับฟันได้ขาดพลังอินทรีย์ก็แก่กล้าราคะโทสะโมหะก็เบาบางตรงนั้นคือพิกัดที่ทำให้หลุดพ้นได้นั้นคนปฏิบัติก็จะต้องหล่อหลอมมาสองส่วนหนึ่งหล่อหลอมให้เบาบางมาเรื่อยๆและอินทรีย์ก็พัฒนาให้แก่กล้ามาเรื่อยๆแก่กล้าที่สุดเบาบางที่สุดมาเจอกันก็หลุดพ้น
ขาเรียกตรงจุดนั้นว่าสุกงอมนะอินทรีย์นั้นแก่กล้าราคะโทสะโมหะก็เบาบางตรงนั้นเขาเรียกว่าสุกงอมความหลุดพ้นอยู่ที่ตรงนั้นการปฏิบัติธรรมที่สุดก็ต้องอยู่บนวิธีของอริยมรรคทั้งกี่ประการ8ประการมรรคทั้ง8เท่านั้นทำให้หลุดพ้นได้จะต้องไปหาวิธีอื่นไหมโยมปฏิบัติธรรมโดยไม่มีสัมมาสังกัปปะได้ไหมไม่ได้ไม่งั้นอิเลเคขะไม่มีสัมมาวาจากรรมตะอาชีวะได้ไหมไม่ได้ศีลไม่ดีสมาธิไม่สำเร็จโยมไม่ฝึกสมาธิได้ไหมไม่ได้ถ้าไม่มีสมาธิกระแสจิตไม่สะอาดหรอกกระแสจิตไม่มีพลังหรอกต้องมีการฝึกสมาธิถ้าไม่เจริญวิปัสสนาเพื่อสร้างความรอบรู้เรื่องกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยญาณทัศนะเรื่องอริยสัจจะมีได้ไหมไม่ได้ดังนั้นการปฏิบัติธรรมไม่ว่าจะอดีตอนาคตหรือปัจจุบันก็ตามก็ต้องเดินบนทางเดียวกันนี้เท่านั้นคืออริยมรรคประกอบด้วยองค์8องค์8เนี่ยองค์ที่1สัมมาทิฏฐิเนี่ยเรามีอยู่ไหมยังไม่มีต้องไปสร้างให้เกิดดังนั้นที่พระเจ้าสอนในครั้งพุทธกาลเนี่ยก็สอนง่ายๆตรงๆว่าให้อบรมตนให้ทำให้มรรคมันมีขึ้นเป็นขึ้นไม่ต้องไปเอาวิธีอะไรซับซ้อนวุ่นวายนะให้ตรงๆไปนี่แหละสัมมาสังกัปปะวาจากัมมันตะอาชีวะวายามะสติสมาธิเนี่ยอบรมให้มีขึ้นเป็นขึ้นพอ7ตัวสมบูรณ์มรรคอีกตัวคือสัมมาทิฏฐิก็จะงอกขึ้นมาพอครบองค์8เมื่อนั้นโยมคือโสดาบันจะใช้วิธีอื่นได้ไหมได้ไหมหนอทิ้งมรรคไปเอาวิธีอื่นไม่ได้นะถ้าใครต้องการมรรคผลนิพพานไม่ต้องไปหาวิธีใหม่ๆเอาวิธีพุทธเจ้านี่แหละก็ต้องวิธีนี้นะทางนี้เป็นทางสายเก่าในทางสายเก่ามีทางสายเอกเห็นไหมสติปัฏฐาน4อยู่ในอริยมรรคในทางสายเก่ามีทางสายเอกนี่ก็สรุปการปฏิบัติให้ญาติโยมพอสมควรว่าถ้าเราต้องการมรรคผลนิพพานมรรค7ตัวเราทำได้เลยไหมทำได้เลยแต่เรื่องขันธ์เราอาจจะต้องไปศึกษาปริยัติกันหน่อยเรื่องสมถะเราการเจริญสมาธิอาจต้องไปศึกษาปริยัติกันหน่อยเพื่อมีแบบแผนในการเจริญสมถะและวิปัสสนาให้ถูกต้องพอรู้หลักแล้วเรารู้ว่าสมถะทำยังไงได้แล้ววิปัสสนาทำยังไงได้แล้วก็จบผ่านวันคืนตั้งใจอบรมไปเลยให้มีขึ้นเป็นขึ้นถ้ารู้สึกว่าเป็นฆราวาสมันทำยากโยมก็บวชซะนะง่ายเลยนะบวชเลยไปหาที่วิเวกไปปฏิบัติเอานะพอสมควร